ไปผมเป็นนายกสมาคมพัฒนาบุคลากรไทยญี่ปุ่นนะครับก็คิดว่าทุกคนคงรับทราบแล้วว่าเป็นสมาคมที่มีการพัฒนาบุคลากรเยาวชนไทยนานในประเทศญี่ปุ่นติดต่อกันหลายปีนะครับส่งนักเรียนไปเรียนประมาณ200กว่าคนแล้วนะครับนาผลสัมฤทธิ์ของการที่ส่งเด็กไปทำให้มีแรงบันดาลใจในการที่จะมาวางรากฐานวางพื้นฐานของเด็กก่อนที่จะปรับตัวในประเทศญี่ปุ่นนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงของระดับม.ต้นนะเพราะเด็กที่ไปเรียนส่วนใหญ่จะเป็นม.ปลายครับสูตรนี้คือเราก็ใช้หลักสูตรของรัฐบาลไทยนะใช้หลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการปกติธรรมดาเพื่อที่จะให้เด็กนั้นได้มีโอกาสเรียนต่อในระดับม.ปลายในเมืองไทยได้เหมือนกันนะครับแต่ว่าก็จะใช้ภาษาญี่ปุ่นเป็นภาษาที่2ของการสอนนำหลักการบริหารการจากประเทศญี่ปุ่นเข้ามาจับแสดงว่าเป็นการผสมผสานระหว่างไทยกับญี่ปุ่นอย่างลงตัวเพื่อให้เด็กนั้นได้มีโอกาสเรียนหลักสูตรไทยแต่เสริมภาษาญี่ปุ่นอย่างหนักนะครับแล้วก็มีชุมนุมของญี่ปุ่นเข้ามาเป็นตัวช่วยเด็กจะต้องเข้าชุมนุมทุกวันนะครับไม่ใช่สัปดาห์ละ1ครั้ง50นาทีอย่างนั้นไม่ใช่นะครับต้องการปรับเป็นระดับของการจัดการศึกษาแบบร่วมระหว่างไทยกับญี่ปุ่นครับEP เป็นการเรียนภาษาอังกฤษนะครับหลายวิชามีสังคมมีวิทยาศาสตร์มีคณิตศาสตร์ต่างๆเยอะแยะใช้อาจารย์ฝรั่งนี่มาเยอะนะครับแต่เราเรียนลักษณะที่ว่าใช้ภาษาญี่ปุ่นเป็นภาษาที่2ก็หมายความว่าเรียนภาษาไทยธรรมดาเป็นหลักสูตรของไทยธรรมดาธรรมดาระดับม.ปลายระดับม.ต้นนะครับแต่เสริมภาษาญี่ปุ่นเข้าไปเพื่อให้เป็นความเป็นไทยนะความเป็นไทยอย่างชัดเจนนะแล้วก็ใช้การบริหารการญี่ปุ่นเข้ามาตัวช่วยไม่ใช่เป็น JP ไม่ใช่เป็นคล้ายๆ AP แต่เป็นไทยแต่เสริมภาษาญี่ปุ่นเป็นภาษาที่2ครับเรื่องของใบอนุญาตก็ดีเรื่องของการรับรองวิทยาฐานะตรงนี้เราดำเนินการเป็นไงอย่างไรครับตอนนี้ได้ทำเรื่องไปยังเขตนะครับพร้อมๆกับการขออนุญาตก่อสร้างอาคารอย่างถูกต้องนาไปยังสำนักงานเทศบาลในขณะเดียวกันก็ขอใช้ชื่อเขตไปเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็การที่จะรับอนุญาตนั้นก็ต้องมีการตรวจสอบอาคารต่างๆแล้วออกแบบโดยวิศวกรที่มาจากมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์นะซึ่งก็ออกแบบตามแบบแปลนที่ข้อบังคับของกระทรวงศึกษาธิการทุกประการนะครับการเชื่อมโยงกับสถาบันแม่ในญี่ปุ่นตรงนี้เราเชื่อมโยงกันยังไงเป็นการร่วมทุนระหว่างสถาบันแม่นะกับตัวผมเองในประเทศไทยร่วมกันในเมืองไทยใน 51% นะครับญี่ปุ่นก็ 49% ตามกฎหมายนะครับแล้วก็แม่เนี่ยก็จะมีส่วนช่วยในการมาบริหารจัดการในบางส่วนส่งอาจารย์เข้ามานะเอาวิชาการเข้ามาเอาหลักบริหารจัดการเข้ามานะเด็กที่จบจากที่นี้ไปเข้าโรงเรียนแม่ไม่ต้องมีการสอบนะสามารถที่จะผ่านชั้นได้เลยมีทุนการศึกษารับรองอะไรยังไงบ้างครับทุนการศึกษานี่นะครับเราจะจัดไปให้ 100% ปีละ6คนนะครับแล้วก็3ปีรวมแล้ว18คนนะครับเด็กที่มีความยากจนมีความสนใจจะเรียนในระบบนี้นะครับหลังจากนั้นก็ถ้าเกิดเด็กนี้สนใจที่เรียนต่อก็จะส่งเสริมต่อไปในประเทศญี่ปุ่นต่อไปเป็นโรงเรียนแม่ต่อไปครับปี59เราเปิดเป็นปีแรกเราตั้งเป้ายังไงนะปี59นี่เราจะเปิดในวันที่8พฤษภาคมซึ่งตรงกับวันครบรอบ75ปีของโรงเรียนแม่พอดีนะรับนักเรียนทั้งหมดเนี่ยห้องละ24คนนะครับรวม4ห้อง96คนต่อ1ชั้นปี1ชั้นปีแค่96คนครับหลังจากที่เรารับใบอนุญาตเรียบร้อยแล้วนะครับหลังจากที่เราปรึกษาหรือกับทางเขตแล้วถ้าทางเขตบอกว่าสามารถที่จะทำเรื่องราวประชาสัมพันธ์ได้เราก็จะเริ่มทำณบัดนั้นนะครับแต่ก่อนหน้านี้เรามีการสำรวจการตลาดมีการวิจัยตลาดมีการปรึกษาหรือกับผู้รู้นักการศึกษานี่เยอะแยะนะครับนะเขาก็ให้ความตอบรับเป็นอย่างดีตอนนี้มีผู้ที่สนใจยื่นใบสมัครเข้ามาแล้วเนี่ยประมาณ30กว่าคนนะครับกิจกรรมวันนี้มีอะไรบ้างกิจกรรมในวันนี้นะครับก็มีการแถลงข่าวนะครับเกี่ยวกับเรื่องของการวางศิลาฤกษ์นะเกี่ยวกับการร่วมทุนนะครับซึ่งก็มีการเชิญนักข่าวมีเชิญชาวบ้านที่อยู่ละแวกแถวนี้มาเพื่อมีส่วนร่วมชุมชนมีส่วนร่วมด้วยนะครับหลังจากแถลงข่าวแล้วก็มีการวางศิลาฤกษ์อย่างเป็นทางการซึ่งจะมีรัสเมนเข้ามาเทเลยแล้วก็เป็นการลงเสาเอกไปในตัวนะครับจากนี้ไปก็ใช้เวลาประมาณสัก
ภายในปีนี้อาคารน่าจะเสร็จสิ้นนะครับภายในเดือนกุมภาพันธ์จะต้องเสร็จสิ้นทุกอย่างการเลือกพื้นที่ที่อยู่ในทำเลที่อยู่ในชุมชนหรือแนวป่าตรงนี้ทำไมถึงเลือกนี่ตรงนี้เป็นทำเลที่ผสมผสานกลมกลืนไปด้วยความเป็นธรรมชาติต้นไม้350ต้นซึ่งก็มีความเป็นธรรมชาติกลมกลืนอยู่ในตัวอำเภอเมืองนะครับอยู่ติดอำเภอเมืองนะแล้วก็การคมนาคมสะดวกนะครับไม่ไกลเมืองเกินไปไม่ไกลจนเกินไปนะครับมีความเหมาะสมแล้วก็ไม่มีความหนวกหูเรื่องรถรางต่างเหล่านี้นะครับแล้วก็เป็นบ้านส่วนตัวผมด้วยก็ถือว่าสามารถที่จะดูแลเด็กได้อย่างเต็มที่ทั่วถึงครับ